โอกาสนี้เป็นวาระที่อาตมภาพจะได้แสดงธรรมอันเป็นธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงกำหนดทำสติรู้ที่จิตของเราเองแต่ละท่านละท่านให้กำหนดรู้ที่จิตของตนเองแล้วเมื่อเรากำหนดรู้ที่จิตของเราเองเราจะรู้ได้ทันทีว่าที่เราตั้งใจจะกำหนดรู้จิตของเราเองได้ความตั้งใจเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยกายเป็นเครื่องช่วยดังนั้นในเมื่อกายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ตราบใดเราก็สามารถที่จะน้อมจิตน้อมใจนึกถึงโน่นถึงนี่โดยเจตนา ธรรมะที่ว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นแบ่งออกได้เป็นสองประเภทประเภทหนึ่งธรรมะอันเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งระลึกของสติของพระพุทธเจ้าหมายถึงธรรมะที่มีอยู่โดยธรรมชาติซึ่งเราเรียกกันว่าสภาวะธรรม สภาวะธรรมเรากำหนดหมายเอาอะไรกายกับใจเป็นสภาวะธรรมสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมก็เป็นสภาวะธรรมรวมทั้งวิชาความรู้ที่เราเรียนมาทั้งสายโลกสายธรรมรวมเรียกว่าสภาวะธรรมทั้งนั้นสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่เก่าแก่ดั้งเดิมตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้ายังไม่ได้อุบัติขึ้นในโลกเพราะว่ากายกับใจของคนที่เกิดก่อนนั้นมีก่อนพระพุทธเจ้าวิชาความรู้และสิ่งต่างๆสถานการณ์สิ่งแวดล้อมมีก่อนพระพุทธเจ้าเกิดดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าท่านเกิดมาแล้วท่านก็มารู้ความจริงของสภาวะธรรมคือธรรมชาติทั้งหลายเหล่านั้น ในศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าไม่เคยประกาศท้าทายว่าเราได้สร้างสิ่งโน้นสิ่งนี้ขึ้นมาในโลกฉันเป็นคนสร้างโลกพระพุทธเจ้าไม่เคยกล่าวฉันเป็นคนสร้างมนุษย์พระพุทธเจ้าไม่เคยกล่าวฉันเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยกล่าวไม่เคยจริงๆไม่เหมือนศาสนาอื่นศาสนาอื่นเขาจะกล่าวหรือไม่กล่าวเราไม่สนใจเพราะเวลานี้เราเป็นชาวพุทธสนใจในเรื่องพระพุทธศาสนาดังนั้นเรายอมรับว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านไม่ได้สร้างอะไรขึ้นในโลกนี้แต่หากท่านเป็นผู้สามารถ สร้างความเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกและพระองค์เคยประกาศกล่าวท้าทายว่าเราสามารถรู้ธรรม รู้ธรรมะของจริงซึ่งเรียกว่าสัจธรรม คืออริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่อันนี้พระพุทธเจ้าท่านประกาศจริงๆว่าท่านรู้
แต่ท่านก็รู้ธรรมะที่มันมีอยู่แล้วทุกข์จริงๆก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วก่อนพระองค์เกิดเหตุให้เกิดทุกข์คือความทะเยอทะยานก็มีอยู่ก่อนแล้วแต่ถ้าว่าจะยังมีไม่สมบูรณ์ก็คือการดับทุกข์หรือความรู้จริงตามกฎธรรมชาติว่าอะไรเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอะไรเป็นเหตุให้ทุกข์ดับอันนี้คนอื่นรู้ยังไม่ชัดเจนแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์รู้แจ้งชัดเจน หายสงสัยไม่ได้สักแต่ว่ารู้รู้แล้วก็คุยกันได้รู้แล้วสามารถที่จะหนีทุกข์ทำจิตทำใจของพระองค์ให้หนีทุกข์หนีร้อนพ้นทุกข์พ้นร้อนที่เคยเย็นว่ายตายสู่ทนทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏสงสารนี้พระองค์สามารถสร้างคุณธรรมที่ทำคนให้เป็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในจิตในใจหรือในพระทัยของพระองค์ท่าน อันนี้เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงทราบและทรงรู้นอกจากจะรู้จริงว่านี่ทุกข์จริงๆนี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วยังสามารถรู้ทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ เราพาพวกเรานับถือพระพุทธศาสนาเราปฏิญญาณตนถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกหมายความว่าเราจะรับเอาพระองค์เป็นพระบรมศาสดาคือเป็นครูสั่งสอนเวลานี้สมมติว่าพวกท่านทั้งหลายกำลังเดินเข้ามาสู่สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งสมมติว่าไปเข้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมื่อก้าวเข้าไปสู่สถาบันนั้นท่านจะต้องดูให้รู้จักระเบียบของสถาบันนั้นเริ่มต้นตั้งแต่เสียค่าธรรมเนียมเข้าเรียนระเบียบการปฏิบัติภายในสำในโรงเรียนเมื่อท่านเข้าไปสู่สถาบันนั้นท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันซึ่งสุดแท้แต่สถาบันเขาจะตั้งขึ้นในทำนองเดียวกันเมื่อเรามาสู่สถาบันแห่งพระพุทธศาสนา และได้ปฏิญญาณตนรับเอาพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมครูผู้ที่จะอบรมสั่งสอนเราเมื่อเรากล่าวคำปฏิญญาณถึงท่านว่าพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกถ้าหากพระองค์ประทับนั่งอยู่ต่อหน้าเราพระองค์คงจะรับสั่งถามว่าเธอจะเอาจริงไหมถ้าเราตอบว่าจะเอาจริงถ้าเอาจริงท่านจะให้ข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติเพียง5ข้อข้อปฏิบัติ5ข้อนั่นคืออะไรพระเจ้าค่ะข้อปฏิบัติ5ข้อนั้นคือศีล5ข้อนั่นเองถ้าเราตอบท่านว่าไม่สามารถที่จะรับปฏิบัติได้พระองค์ก็คงจะบอกว่าเมื่อรับปฏิบัติไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้จริงๆเพราะอะไรเพราะข้อปฏิบัติอันเป็นจุดเริ่มต้นของบุคคลผู้เข้ามาสู่สถาบันของเราตถาคตจะต้องปฏิบัติตามกฎ5ข้อนี้เพราะฉะนั้นตามขนบธรรมเนียมเราจะทำบุญกุศลอะไรให้ทานหรือจะฟังธรรมก
ังพระสวดมนต์เราก็ต้องปฏิญญาณตนถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็รับเอาศีล5เป็นหลักปฏิบัติเพราะมันเป็นกฎเป็นระเบียบเป็นข้อปฏิบัติที่เราจะต้องพยายามปฏิบัติให้ได้ในฐานะที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาเพราะว่าศีล5ประการนี้มันเป็นจุดกำเนิดแทนการทำความดีสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงการไม่ทำบาปทั้งปวงก็คือหมายถึงว่าการไม่ประพฤติผิดศีล5ถ้าใครจะไม่ทำบาปทั้งปวงต้องยึดเอา5ข้อนี้เป็นหลักปฏิบัติทำไมเพราะศีล5ประการนี้เป็นบัญญัติที่อาศัยหลักความจริงโดยธรรมชาติฆ่าสัตว์เป็นบาปไม่มีใครไปแต่งตั้งหรือสร้างตัวบาปขึ้นมากัดคนผู้ฆ่าสัตว์แต่หากมันเป็นกฎความจริงของธรรมชาติมาแต่ดั้งเดิมอทินนาทานการลักขโมยกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทโสราก็ทั้งหลายเหล่านี้ใครละเมิดล่วงเกินและปฏิบัติผิดลงไปบาปกันทุกคนไม่เลือกหน้าเพราะมันเป็นบาปโดยกฎของธรรมชาติหลีกเลี่ยงไม่ได้ใครทำลงไปแล้วจะนึกว่าฉันทำเล่นๆถ้าไม่ต้องการผลก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเจตนาที่จะทำบาปตามศีล5ข้อนั้นถ้าหากเป็นเจตนาสมบูรณ์ในเมื่อทำสำเร็จลงไปด้วยเจตนาคือความตั้งใจผลบาปจะบังเกิดขึ้นโดยกฎของธรรมชาติจิตจะบันทึกเอาไว้จิตใต้สำนึกจะบันทึกเอาผลงานคือการกระทำนั้นไว้โดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นพอศีล5นี้เป็นกฎเกณฑ์ที่เราจะพึงปฏิบัติเพื่อละเว้นบาปกรรมโดยเจตนาตามกฎของธรรมชาติอันนี้พูดถึงว่าเจตนาที่จะละความชั่วหรือการไม่ทำบาปทั้งปวงถ้าใครสงสัยก็ให้พิจารณาดูศีล5ข้อนี้เท่านั้นอย่าโจมผู้ที่ยังไม่ได้สมาทานศีล8รับทานข้าวเย็นก็ไม่บาปฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีดูการเล่นเป็นเสี้ยนหนามก็ไม่บาปประดับตกแต่งด้วยเครื่องเหาะเครื่องของหอมเครื่องย้อมเครื่องทา ก็ไม่บาปไม่เห็นมีคำพีใดที่พระพุทธเจ้าท่านว่าบาปแต่ถ้าหากว่าใครได้ตั้งใจสมาทานว่าจะปฏิบัติในข้อดังที่กล่าวมาแล้วนั้นปฏิบัติไม่ได้เป็นการโกหกตัวเองเป็นการเสียสัจจะถ้าผู้ทรงเทศเป็นการหลอกลวงชาวโลกมันจึงกลายเป็นบาปเพราะการหลอกลวง แต่โดยธรรมชาติถ้าเราไม่มีเจตนาที่จะไปรับเอาศีลนั้นมาปฏิบัติเราอยู่เป็นฆราวาสปฏิบัติศีล5ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วทำอย่างอื่นบาปกรรมมันไม่มีรับทานข้าวเย็นก็ไม่บาปหรือละเมิดล่วงเกินตั้งแต่ข้อวิกาลโภไปจนถึงข้อทาตลูก็ไม่บาปสำหรับคฤหัสถ์โดยทั่วไปดังนั้นถ้าท่านผู้ใดข้องใจสงสัยว่าที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละบาปทั้งปวงนั้นเราจะละกันที่ตรงไหนเพิ่งทำความเข้าใจว่าการละบาปโดยเจตนาหรือความตั้งใจคือศีล5ข้อถ้าเราทำความเข้าใจให้ชัดเจนอย่างนี้เราก็จะไม่ต้องไปไฝ่ฟ้าว่าเราจะไปละอะไรที่ไหนเมื่อเรามีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วศีล5ปฏิบัติได้เป็นอุบายบั่นทอนผลเพิ่มตัดทอนผลเพิ่มของบาปกรรม
วันนี้ญาติโยมเลยทุกคนเป็นผู้มีศีล5ตั้งแต่ศีล5ขึ้นไปหรือจนกระทั่ง227ของพระภิกษุสงฆ์สามเณรนับกรรมเดิมแต่เราตั้งเจตนางดเว้นโดยเด็ดขาดแล้วเป็นการตัดผลเพิ่มของบาปกรรมบาปกรรมที่มีอยู่แต่มีอยู่เมื่อก่อนนี้จำนวนเท่าไหร่ก็ยังอยู่เพียงแค่นั้นเพราะเราไม่ได้ทำเพิ่มสัตว์ก็ไม่ได้ฆ่าอาชินาก็ไม่ได้ลักขโมยตาเมสุมิทาจารย์ก็ไม่ได้ข่มเหงน้ำใจมุสาวาทก็ไม่ได้โกหกล่อกลวงสุราก็ไม่ได้มัวเมาในสิ่งที่จะทำให้เราเสียผู้เสียคนมันก็หมดปัญหา ผลบาปไม่เพิ่มถ้าหากเราตั้งมีเจตนาตั้งใจจะปฏิบัติต่อเนื่องกันไปจนชั่วชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบาปมันไม่ได้เพิ่มมีแต่ความดีมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในเมื่อไม่ทำบาป มันก็มีแต่ความดีที่จะเพิ่มขึ้นทุกทีทุกทีท่านผู้ใดต้องการจะตัดกรรมตัดเวร กรรมเวรที่เราทำไว้ตั้งแต่เมื่อก่อนนั้นเราจะไปทำพิธีตัดด้วยการรดน้ำมนต์พระหรือไปไหว้วอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออย่าไปทำพิธีกรรมอันใดเพื่อตัดกรรมตัดเวรที่เราทำไว้แล้วนั้นไม่มีทางถ้าหากว่าตัดเวรนั้นพอจะมีทางบ้างเช่นสมมติว่าเราข้องใจสงสัยว่าเราอาจจะเป็นบาปเป็นกรรมหรือจะมีใครจองกรรมจองเวรเราคอยพยายามที่จะแก้แค้นเราดูเรานึกได้ทำบุญกุศลอุทิศส่วนกุศลให้เขาบางทีเขาได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากเราแล้วเขาได้ดีถึงสุขเขาอาจจะอโหสิกรรมให้เราบ้างก็พอที่จะตัดได้แต่เขาไม่ยอมรับอโหสิกรรมก็จนใจเหมือนกันแต่ว่ากรรมที่เราทำลงไปด้วยกายด้วยวาจาซึ่งมีจิตใจเป็นผู้ตั้งใจหรือบังคับบงการโดยเจตนาทำลงไปแล้วใครตัดไม่ได้จะตัดได้ก็ต่อเมื่อบำเพ็ญอรหัตตมรรคให้บังเกิดขึ้นสำเร็จอรหันต์ทิ้งร่างกายสังขารนี้ไปแล้วไม่กลับมาเกิดอีกนั่นแหละจึงจะตัดกรรมได้เด็ดขาดแต่ว่าวิธีการตัดกรรมที่เรามองเห็นได้ชัดๆ ทั้งตัดกรรมด้วยทั้งตัดเวรด้วยก็คือยุติหยุดการทำบาปทำกรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเมื่อเราหยุดโดยเด็ดขาดแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นการตัดกรรมตัดเวรสงสัยไหมทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรารักษาศีล5มาทำความเข้าใจผลประโยชน์ของการรักษาศีล5ในปัจจุบันนี้ให้มันชัดๆสักหน่อยเราจะไม่ต้องเกิดความท้อแท้ในการที่จะรักษาศีล5 พระพุทธเจ้าพระองค์มีความปรารถนาที่จะป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันคนไม่มีศีล5เป็นเหตุให้ฆ่ากันเราฆ่าเขาเขาต้องพยายามฆ่าเราเราลักของเขาขโมยของเขาเขาก็พยายามโต้ตอบเราเราข่มเหงน้ำใจเขากาเมสุมิชฌาจารเขาพยาบาทเคียดแค้นเขาก็ฆ่าเอาเราไปโกหกหลอกลวงเขาให้เขาเสียทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงเขาโกรธเขาก็ฆ่าเอาสุราเมาลงไปแล้วคุมสติไม่อยู่ประเดี๋ยวพานพาโลทะเลาะกันเดี๋ยวก็ได้ฆ่ากันนี่เรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้อันนี้คือผลประโยชน์ที่เราจะมองเห็นได้ในปัจจุบัน
เมื่อเรามีศีล5เราไม่ฆ่าข่มเหงเบียดเบียนซึ่งกันและกันมันก็มีแต่ความรักพระพุทธเจ้าต้องการให้มนุษย์มีความรักกันและอีกอย่างหนึ่งเพื่อจะให้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยยึดเอาธรรม5ข้อนี้เป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมญาติโยมพาตอนมารักษาศีลฟังธรรมอะไรพามาความอยากใช่ไหมอยากได้คุณธรรมอยากได้ดิบได้ดีอยากได้สวรรค์อยากได้นิพพานอยากได้บุตรความอยากตัวนี้คือความโลภมันคอยกระตุ้นเตือนใจของเราให้เกิดความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นกิเลสตัวเป็นข้าวมนในจิตในใจของเรานี่คือโลภโกรธหลงเชื่อว่าทุกคนได้ฟังเทศน์พระที่ท่านแนะนำให้เราละโลภโกรธหลงกันมา และเราเชื่อมั่นว่าเราพยายามที่จะละโลภโกรธหลงให้ได้แต่เสร็จแล้วมันก็ไม่มีทางมันใกล้ๆกับว่ามันเป็นภาระจำยอมที่จะต้องอยู่ด้วยกันจนชั่วชีวิตถ้าหากว่าเราละได้ตามคำแนะนำของพระโอ้มันก็ดีวิเศษนักหนาอาตมาเองก็อยากละเป็นประดาแต่บางครั้งมันก็ยังพุ่งขึ้นมาอยู่เหมือนกัน ก็แสดงว่ามันยังละไม่ได้ทีนี้เรามาปรึกษาหารือกันลองดูว่าในเมื่อกิเลสโลภโกรธหลงมันมีอยู่ในใจเราละไม่ได้เราจะทำอย่างไรต่อไปอ้าวอาตมาก็โลภก็โกรธก็หลงญาติโยมก็โลภก็โกรธก็หลงพากันโลภโกรธหลงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารอันนี้แหละนับไม่ถ้วนไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกันมาแล้วเดี๋ยวมาปัจจุบันนี้เราก็พยายามที่จะละกิเลสโลภโกรธหลงกันแต่เสร็จแล้วมันก็ยังละไม่ได้เอาถ้าเราละไม่ได้เราจะหาประโยชน์จากมันพอมีทางไหมเอาอย่างนี้ดีไหมนะช่างมันเถอะมันมีอยู่ในจิตในใจของเราเอาไว้นั่นแต่ว่าเราพยายามหาทางที่จะใช้มันให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมโลภโกรธหลงมีอยู่เอาไว้ให้มันกระตุ้นเตือนความรู้สึกของเราให้เกิดความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นคนเราทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจด้วยกันทั้งนั้นความอยากความต้องการเหล่านั้นมันก็อาศัยความโลภเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนให้เราเกิดมีความอยากเป็นเช่นนั้นถ้าหากว่าเราใช้ความอยากหรือความโลภโดยไม่ผิดศีลธรรมโดยไม่ผิดกฎหมายโดยไม่ทำให้ใครเดือดร้อนในที่สุดตัวเองก็ไม่เดือดร้อนเพราะการใช้ความโลภนั้นเพราะเราใช้อย่างมีขอบเขตขอบเขตที่จะพึงใช้ให้มันเกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมก็คือศีล5อีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นเป็นอันได้ใจความว่ากิเลสมีปล่อยให้มันมีไปในขณะที่เรายังละไม่ได้แต่เราต้องพยายามดูให้มันรู้ว่าเรามีกิเลสตัวนี้จริงหรือเปล่าโลภโกรธหลงยังมีอยู่ในจิตในใจของเราหรือเปล่าในเมื่อรู้ว่ามีก็ลองละลองทำทีจะขับไล่มันลงไปดูถ้าเห็นว่ามันไล่ไม่ได้ขับออกไปไม่ได้ ละไม่ได้ก็ต้องพยายามหาทางใช้มันให้ถูกทางกฎเกณฑ์ที่เราจะใช้กิเลสเหล่านี้ไม่ให้เกิดโทษก็คือศีล5นั่นเองเนี่ยพูดไปพูดมาก็ไม่หนีศีล5อีกประเดี๋ยวท่านผู้ฟังก็จะมาคิดว่าพระองค์นี้เอาแต่เรื่องศีล5มาเทศ
ศีล5เนี่ยมันเรื่องภูมิต่ําๆแต่เดี๋ยวจะเข้าใจกันอย่างนั้น ที่พูดแค่นี้ก็เพราะบางทีญาติโยมอาจจะพยายามที่จะละความโลภความโกรธความหลงอย่างเต็มประดาแต่เสร็จแล้วทำไมมันยังละไม่ได้บางทีบางท่านเพื่อนฝูงชวนเข้าวัดเข้าวาก็บอกว่าฉันยังเข้าไม่ได้เพราะยังโลภยังโกรธยังหลงคนที่ยังโลภยังโกรธยังหลงอยู่นั่นแหละยิ่งเข้าวัดดีถ้าหมดโลภโกรธหลงแล้วเข้าไปเสียเวลาทำไหมเพราะเรายังไม่หมดโลภโกรธหลงเราจึงพยายามที่จะเข้าวัดเข้าวัดเพื่อหาหลักธรรมมาเป็นหลักปฏิบัติเพื่อเป็นการบั่นทอนกำลังของกิเลสโลภโกรธหลงให้น้อยลง เพราะฉะนั้นผู้ที่ยังมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่แต่พยายามใช้โลภโกรธหลงให้เกิดประโยชน์โดยไม่ให้ผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งผู้ท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อบั่นทอนกำลังของกิเลสให้น้อยลงเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันได้ใจความว่าศีล5เนี่ยนอกจากจะเป็นอุบายตัดทอนผลเพิ่มของบาปกรรมยังเป็นอุบายบั่นทอนกำลังของกิเลสและเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมและอีกอย่างหนึ่งศีล5นี่จะเป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์เคยคิดเคยพิจารณาดูจิตใจตัวเองบ้างไหมอาตมาเคยดูตัวเองเคยพิจารณาดูตัวเองในบางครั้งก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานบางครั้งก็เห็นว่าตัวเองเป็นเปรตบางครั้งก็เห็นว่าตัวเองเป็นเทวดาบางครั้งก็เห็นตัวเองว่าเป็นมนุษย์อันนี้เพราะอาศัยหลักมาพิจารณาดูว่าขณะใดที่จิตใจของเราเกิดความโหดเหี้ยมเพราะอำนาจแห่งความโกรธความโลภความหลงแล้วก็คิดจะทำอะไรลงไปโดยไม่ได้คำนึงถึงศีลและธรรมหรือกฎหมายปกครองบ้านเมืองอยากจะทำอะไรก็นึกทำลงไปถึงแม้ไม่ทำแต่ใจมันก็ยังนึกอยากจะทำสิ่งที่นึกอยากจะทำนั้นมันไม่มีศีลมีธรรมในขณะนั้นในขณะนั้นจึงรู้สึกว่าอ๋อเราเนี่ยจิตใจของเราบางครั้งมันยังเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่นี่อันนี้เป็นการพิจารณาตัวเองเรื่องของอาตมาเองนะไม่ได้แกล้งว่าโยมในบางครั้งจิตใจมันรู้สึกว่ามีหิริความละอายบาปมีโอตปาความสะดุ้งกลัวต่อบาปแม้แต่ความคิดจะทำบาปในที่ลับในที่แจ้งมันก็ไม่คิดมันมีคุณธรรมอันนี้อยู่ในใจในขณะนั้นก็รู้สึกว่าเออกิเลสโอตตะมันเป็นคุณธรรมที่ทำคนให้เป็นเทวดาก็รู้สึกว่าออกเวลานี้เราเป็นเทวดาบางทีมันเกิดขี้เกียจขี้คร้านขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์มันก็ไม่อยากทำนั่งสมาธิมันก็ไม่อยากทำมันไม่เอาไหนประโยชน์ตนไม่คำนึงประโยชน์ท่านไม่เหลียวแลทอดอะไรตายอยากในชีวิตในช่วงนั้นก็รู้สึกตัวว่าอ้อตอนนี้เรากำลังเป็นเปรตพระเปรตแปลว่าผู้ละไปแล้วบางทีจิตใจมันก็รู้สึกว่าเออมีความเมตตามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความรักความสงสารในเพื่อนมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานด้วยกันไม่คิดที่จะทำอะไรในขณะนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์อันนี้คือพื้นฐานจ
ที่เป็นหลักให้เราพิจารณาตัวเองว่าเราเป็นอะไรเราจะได้รู้ข้อบกพร่องของตัวเองเราจะได้รู้ข้อบกพร่องของตัวเองแล้วจะได้เพิ่มเติมขึ้นให้อยู่ในระดับพอดีพอดีส่วนไหนขาดส่วนไหนขาดก็จะได้เพิ่มขึ้นส่วนไหนเกินก็จะได้ตัดทอนลงให้พอดีให้รู้ว่าจิตใจของเรานี่มันมีอะไรเป็นอะไรอยู่เราจะได้รู้จักจุดสำหรับแก้จิตใจของเราถ้าเรามองไม่เห็นตัวของเราเองเห็นใจของเราเองเราก็ไม่มีทางแก้และอีกอย่างหนึ่งประการสุดท้ายศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะการไม่ฆ่าหลักประชาธิปไตยต้องเคารพสิทธิมนุษยชนการไม่ฆ่าก็เคารพชีวิตความเป็นอยู่การไม่ลักขโมยจี้ปล้นท่อโกงก็เคารพสิทธิความมีสมบัติของคนอื่นการไม่ประพฤติผิดกาเมสุมิจฉาจารการไม่โกหกหลอกลวงการไม่มัวเมาในสิ่งที่จะทำให้เราเสียผู้เสียคนก็เป็นการเคารพสิทธิของคนอื่นในตัวเองด้วยดังนั้นศีล5ประการนี้ไม่เฉพาะแต่ชาวพุทธเท่านั้นจะมีความเข้าใจถึงประโยชน์ชาวต่างประเทศเขาก็เข้าใจดีเช่นอย่างองค์การสหประชาชาติประกาศออกมาเป็นหลักปฏิบัติว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชนพิจารณาดูแล้วก็คือศีล5เราดีๆนี่เอง อ้าวบัดนี้พูดถึงเรื่องศีล5เนี่ยเห็นจะพอสมควรแก่กาลเวลาทีนี้ถ้าหากสมมติว่าเราจะมายึดเอาแต่ศีล5นี่แหละเป็นหลักปฏิบัติญาติโยมบางคนโดยเฉพาะโยมผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงไม่มีโอกาสจะได้บวชเป็นพระเป็นเณรไม่มีโอกาสจะได้ห่มผ้ากาสาวพัสกลัวว่าปฏิบัติแล้วไม่ถึงมรรคผลนิพพานอย่าไปเข้าใจผิดได้กล่าวแล้วว่าศีล5เป็นพื้นฐานให้เกิดคุณงามความดีเมื่อเรารักษาศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีศีลอื่นๆมันจะเพิ่มขึ้นมาเองอย่าว่าแต่ศีล10 227มันจะเพิ่มขึ้นมาตั้งเป็นหมื่นๆศีลล้านล้านศีลเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นปกติดีแล้วกายก็สงบวาจาก็สงบเพราะปราศจากโทษนั้นๆเมื่อเราปราศจากโทษนั้นๆก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ใจมีความสงบด้วยใจสงบเพราะเกิดจากศีลเนี่ยการจะเกิดจากการรักษาศีลให้บริสุทธิ์เนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าเราไม่ได้ก่อกรรมทำเข็ญให้ใครเดือดร้อนความหวาดระแวงว่าจะมีคนใดมาประทุษร้ายเราย่อมไม่มีจะหลับก็สบายจะตื่นก็สบายจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องมีมือปืนคอยคุ้มกันเพราะเรามีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วนั้นมันก็เป็นเหตุให้เกิดมีใจสงบในปัจจัยสงบดีไม่หวาดระแวงต่อเพศภัยต่างๆมันก็เป็นจุดเริ่มของการของสมาธิศีลอบรมสมาธิบัดนี้ท่านทั้งหลายมีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ตามขั้นตามภูมิของตนแล้วเรามาคุยกันเรื่องสมาธิลองดูบ้างเผื่อจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังบ้างแต่เข้าใจว่า เรื่องของสมาธินี่เข้าใจว่าท่านทั้งหลายคงได้ยินได้ฟังและฝึกปฏิบัติมาจนคล่องตัวจนชำนิชำนาญบางท่านอาจจะมีจิตสงบรู้ธรรมเห็นธรรมหรือขจัดกิเลสออกไปจากจิตใจของตนเองได้เป็นมากเป็นกอบเป็นกองแล้ว หลักและวิธีการทำสมาธินั้นเข้าใจว่าท่านได้ฟังแล้วก็ได้รับการอบรมจากครูบาอาจารย์มาแล้ว
แต่ขอสรุปสั้นๆว่าวิธีการทำสมาธิคือการทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกอันนี้เป็นหลักกลางๆเมื่อเราทำอะไรนึกถึงอะไรให้มีสติสัมปชัญญะหลักบริกรรมภาวนาหรือหลักพิจารณาอะไรต่างๆซึ่งเราได้ยินได้ฟังกันว่าการปฏิบัติสมาธิคือปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเราได้ยินได้ฟังกันมาแล้วทีนี้บางท่านฝึกสมาธิหรือสอนสมาธิก็ไปติดวิธีการมากเกินไปคำว่าสมถะเป็นชื่อของวิธีการวิปัสสนาเป็นชื่อของวิธีการแต่การทำสมาธิคือทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกเมื่อเราบริกรรมภาวนาพุทโธก็ดียุบหนอพองหนอก็ดีสัมมาอรหังก็ดีสิ่งดังกล่าวนั้นเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตถ้าเรามีสติสัมทับเข้าไปสิ่งนั้นก็เป็นที่ตั้งของสติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติแบบสมถะก็ทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกเป็นชื่อของวิธีการบริกรรมภาวนาปฏิบัติด้วยวิธีของสมถะเพ่งกสิณปฏิบัติด้วยวิธีของสมถะหรือการเจริญอารมณ์กรรมสมถะกรรมฐาน40ประการนั้นปฏิบัติตามวิธีการของสมถะแต่ถ้าเรากำหนดจิตพิจารณาโน่นนี่พิจารณารูปนามรูปนามรูปนามอย่างที่พระคุณเจ้าที่ท่านเทศไปก่อนนั้นเรียกว่าปฏิบัติตามวิธีการของวิปัสสนาทางสองอย่างนี้เป็นอุบายวิธีปฏิบัติเพื่อทำจิตให้สงบเป็นสมาธิมีปีติมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาเพื่อจะให้เกิดสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจะไปติดวิธีการแม้ว่าท่านผู้ใดอาจจะคิดว่าเราไม่มีเวลาที่จะมานั่งสมาธิบริกรรมภาวนาพุทโธสัมมาอรหังยกหนอพองหนอลองปฏิบัติอย่างนี้ดูยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตเมื่อเราเดินมีสติรู้ยืนมีสติรู้นั่งมีสติรู้นอนมีสติรู้รับทานดื่มทำพูดคิดมีสติรู้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์จิตทำไมจึงว่าเป็นอารมณ์จิตเรายืนได้เพราะจิตสั่งนั่งได้เพราะจิตสั่งนอนได้เพราะจิตสั่งเดินได้เพราะจิตสั่งรับทานเดิมทำพูดคิดได้เพราะจิตสั่งเพราะฉะนั้นเรามาฝึกสติสัมปชัญญะของเราให้รู้อยู่ที่ยืนเดินนั่งนอนรับทานเดิมทำพูดคิดอันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันเป็นอารมณ์ปัจจุบันเป็นปัจจุบันละธรรมจิตรู้สิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตเมื่อมีสติสัมทับเข้าไปสิ่งนั้นเป็นที่ตั้งของสตินี่ยึดเอากันอย่างนี้มันจึงจะไม่สับสนแต่ถ้าว่าท่านผู้ใดมีเวลาพอที่จะไปนั่งสมาธิบริกรรมภาวนาดังที่กล่าวแล้วนั้นก็ทำถ้าหากว่าไม่มีเวลาทำก็พยายามฝึกสติฝึกสติอย่างเดียวเท่านั้นถ้าท่านจะสงสัยข้องใจว่าถ้าจะไม่นั่งสมาธิเพียงแต่ฝึกสติอยู่กับการยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเท่านั้นจิตจะสงบเป็นสมาธิได้ไหมขอตอบยืนยันไว้ได้ขอให้ทำจริงท่านอาจารย์เสาซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ของพระธุดงค์กรรมฐานในสายตะวันออกเฉียงเหนือ
ท่านบอกว่าเวลานี้จิตข้ามันไม่สงบมีแต่ความคิดพอถามว่าจิตเสื่อมหรือเป็นอย่างไรท่านอาจารย์เอ้าถ้ามันเอาแต่สงบอย่างเดียวมันก็ไม่ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นอย่าลืมนึกถึงหลักที่ว่าสีลปริภาวิโตสมาธิมหัปโลโหติมหานิสังโสสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัปลาโหติมหานิสังสาปัญญาปริภาวิตังติตังสัมมาเทวะอาสเวหิวิมุตติศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์สะอาดดีแล้วสมาธิก็คือการฝึกสติผู้ที่เคยทำสมาธิภาวนาจิตสงบจนกระทั่งตัวหายจนรู้สึกว่ามีแต่จิตดวงเดียวใสสว่างอยู่ในเมื่อจิตถอนออกมาจากสมาธิหรือทำหนักๆเข้าจิตมันจะไม่เข้าไปสู่ความสงบเช่นนั้นเมื่อสมาธิมีพลังแก่กล้าดีแล้วทำให้สติสัมปชัญญะดีขึ้นแล้วมันจะออกมากำหนดอยู่กับการยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดตลอดเวลาไม่ว่าเราจะขยับไปทางไหนสติจะมาทำหน้าที่เวลาทำงานสติอยู่กับงานเวลาเดินสติอยู่กับเดินนั่งสติอยู่กับนั่งรับทานดื่มทำพูดคิดสติอยู่กับสิ่งนั้นๆตลอดเวลาพอเสร็จแล้วเรามีสติอยู่ตลอดเวลาเราก็มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบทั่วดีบุคคลผู้ที่จะมีบุคคลผู้ที่มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบทั่วดีเขาจะต้องมีความตั้งใจอยู่เสมอว่าฉันจะละทั่วประพฤติทับใจให้บริสุทธิ์ทีนี้ศีลที่เรามีแล้วบริสุทธิ์สะอาดดีแล้วหมดปัญหาต่อไปทำใจให้มันมีความมั่นคงต่อการกำหนดรู้อารมณ์จิตในปัจจุบันให้มากๆยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์ปัจจุบันเมื่อเรามีสติรู้พร้อมอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันนี่สติมีสิ่งจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกกำหนดก็รู้กันอยู่ตลอดเวลาย่อมได้พลังงานทางสติเมื่อสติมีพลังแก่กล้าขึ้นจะกลายเป็นปัญญาแล้วสามารถที่จะกำหนดหมายรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะเรามีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนี่ทีนี้ถ้าหากว่าสิ่งใดมันมาขัดใจเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายแล้วก็เกิดความดีใจเสียใจความดีใจเสียใจนั่นคือการแสดงออกซึ่งความทุกข์ใจทุกข์ใจปรากฏขึ้นผู้มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาสามารถกำหนดรู้ตัวทุกข์นั้นว่านี่คือทุกข์อริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ทีนี้เมื่อเราฝึกหัดมีสติสัมปชัญญะทุกข์เกิดขึ้นสุขเกิดขึ้นทุกข์ดับไปทุกข์เกิดสุขดับไปทุกข์เกิดขึ้นหรือสุขทุกข์เกิดสลับกันไปอยู่ตลอดเวลาผู้มีสติปัญญาจะกำหนดรู้ว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับแล้วก็จะเกิดความรู้จริงเห็นแจ้งขึ้นมาว่ายังกินกิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดายังกินจิสมุทัยธรรมังนั่นจุดสุดยอดของการรู้ธรรมเห็นธรรมอันละเอียดในจิตนี่แต่เกิดดับ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 อยู่นั่นแหละทีนี้ในขณะใดจิตมีความสัมพันธ์กับกายอยู่เขาก็จะมองเห็นสุขทุกข์คือสุขเวทนาทุกขเวทนาที่เกิดกับกายช่วงใดที่จิตไปกำหนดตัวแต่อารมณ์จิตอย่างเดียวไม่เกี่ยวพันกับร่างกายก็เป็นการกำหนดรู้จิตเรียกว่าจิตตานุปัสสนาถ้าจิตไปกำหนดรู้ธรรมที่เป็นนิวรณ์หรือกุศลอกุศลหรือกำหนดรู้ปีติสุขเอกคตาซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตก็เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดังนั้นผู้ที่มาบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธหรือทำสติตามรู้อารมณ์จิตของตนก็ดี
หรือบริกรรมภาวนาอย่างอื่นพิจารณาอย่างอื่นก็ดีในเมื่อพิจารณาหนักๆเข้าก็ได้กล่าวแล้วว่าธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกมันจะเพิ่มพลังงานขึ้นทุกทีในเมื่อเพิ่มพลังงานหนักขึ้นหนักขึ้นสติสัมปชัญญะก็ดีจิตก็มีความมั่นคงว่าทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมจิตมันก็จะมีอาการสงบวูบลงไปนิ่งสว่างมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งสบายจากคุ้งอุดปาดิจิตสงบนิ่งสว่างสวัยจากสุบังเกิดขึ้นแล้วขณะนี้จิตอยู่ในฌานที่หนึ่งยังมีวิตกวิจารจิตไหวเกิดความรู้ความคิดอ่านขึ้นมามีสติกำหนดรู้ญาณังอุดปาดิความคิดความอ่านความรู้ธรรมะที่ผุดขึ้นเรียกว่าอุทานธรรมเป็นปัญญาอุทปาทิทีนี้สติสัมปชัญญะที่รู้พร้อมอยู่โดยอัตโนมัติอะไรเกิดขึ้นดับไปก็รู้หมดความรู้แจ้งเห็นจริงเรียกว่าวิชาอุทปาทิในเมื่อวิชาอุทปาทิบังเกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นจริงหายสงสัยข้องใจจิตตัดกระแสแห่งวิตกวิจารวิ่งเข้าไปสู่เอกคตาจิตสงบละเอียดกายหายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวลอยเด่นอยู่ในช่วงนี้จิตมีแต่รู้ตื่นเบิกบานความรู้นี่ได้ตัดขาดไปหมดแล้วจิตเพ่งเข้าไปสู่สมาธิขั้นละเอียดถ้าจะว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยสมาธิเรียกว่าอัปปนาสมาธิว่าโดยฌานเรียกว่าอัปปนาฌานหรือที่เขาเรียกว่าฌานที่สี่เพราะฉะนั้นการบริกรรมภาวนาก็ดีการพิจารณาอะไรก็ดีในเมื่อจิตมันตัดข้อสงสัยข้อข้องใจปล่อยวางวิตกวิจารปีติสุขแล้ววิ่งเข้าไปสู่เอกคตามันก็จะมีสภาวะเป็นดังนี้เพราะฉะนั้นอันนี้อีกอันหนึ่งท่านทั้งหลายผู้ภาวนาเนี่ยสิ่งที่ควรจะระมัดระวังสำหรับเรื่องความเป็นไปของสมาธิตามขั้นตอนนั้นๆท่านทั้งหลายฟังมามากแล้วจะไม่กล่าวถึงจะขอเตือนสิ่งที่อาจจะทำให้เราเข้าใจผิดความเข้าใจผิดนั้นบางทีก็เป็นเพี้ยนเป็นภัยหรือเป็นภัยอย่างร้ายแรงเช่นอย่างในขณะที่เราภาวนาแล้วจิตของเราสงบนิ่งเป็นสมาธิมีปีติมีความสุขสบายแต่มาภายหลังนี่จิตมันไม่ค่อยสงบแต่แล้วจะกำหนดหรือไม่กำหนดมันก็มีสมาธิอ่อนๆ อยู่แต่มันก็มีความรู้ความคิดผุดขึ้นมาอยู่ไม่หยุดหย่อนเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดมันมีสติอยู่รู้อยู่เห็นอยู่มีอยู่เป็นอยู่ตลอดเวลาเมื่อก่อนนี่จิตสงบดีจนกระทั่งตัวหายแต่เวลานี้ไม่ค่อยสงบแต่ความคิดมันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยคิดแล้วก็ทำให้สมองปลอดโปร่งมีสติสัมปชัญญะยิ่งคิดจิตยิ่งสบายยิ่งคิดจิตยิ่งผ่องใสยิ่งคิดยิ่งมีปีติและความสุขบางทีอาจจะไปถามใครสักคนหนึ่งทำไมเนาะเมื่อก่อนนี่สมาธิจิตสงบสว่างสวัยดีแต่เวลานี้มันสงบนิดหน่อยมีแต่ความคิดฟุ้ง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 ขึ้นมาไปถามคนไม่รู้เรื่องประเดี๋ยวว่าเดี๋ยวคุณจะเป็นโรคประสาทตายอย่าลืมว่าสมาธิอบรมปัญญาในเมื่อมีสมาธิแล้วมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แล้วสมาธิกับตัวสตินั่นแหละมันบันดาลให้เกิดปัญญาปัญญาก็คือความคิดความคิดที่มีสติรู้ทันอยู่ทุกขณะจิตเรียกว่าปัญญาในสมาธิอันนี้ขอทำความเข้าใจไว้ก่อนถ้าใครไปอย่างนี้แล้วอย่าไปสงสัยเพราะฉะนั้นในช่วงแห่งการปฏิบัติเราจึงถือคติถือเคล็ดอย่างนี้
ขณะที่บริกรรมภาวนาพุทโธ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 อยู่ถ้าจิตทิ้งพุทโธปั๊บไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้มันคิดไปเถอะแต่ให้มีสติตามรู้ไปและในช่วงใดที่จิตมันคิดขึ้นมาเองคิดอย่างรั้งไม่อยู่ก็ปล่อยให้มันคิดไปอย่าไปเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านความสงบของจิตมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งสงบนิ่งโดยไม่มีอะไรอีกอย่างหนึ่งความคิดเนี่ยมันฟุ้งขึ้นมาอยู่เสมอแต่ว่าจิตเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมอย่างดีก็ทำให้มีปีติมีความสุขเพราะความคิดนั้นในลักษณะอย่างนี้ก็ควรปล่อยให้มันคิดไปอย่าไปห้ามจะให้แต่มันหยุดนิ่งอย่างเดียวอันนี้พึงสังเกตไว้อย่างนี้และอีกประการหนึ่งส่วนใหญ่คนที่ภาวนาแล้วจิตสงบสว่างกระแสจิตส่งออกไปข้างนอกบางทีก็ไปเห็นภาพนิมิตต่างๆภาพนิมิตเป็นคนเป็นสัตว์เทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์บางทีก็เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาดีใจพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วพระองค์จะมาโปรดเราแล้วพระองค์จะมาโปรดแล้วจิตสำนึกมันรายงานออกมาอย่างนั้นบางทีก็เผลอไปน้อมจิตน้อมใจเอาพระพุทธเจ้าเข้ามาบางทีอาจจะนึกว่าให้พระพุทธเจ้ามาเหยียบบนบ่าเบื้องขวาพอนึกอย่างนั้นจะปรากฏว่าพระพุทธเจ้าก้าวเข้ามาเหยียบบ่าเบื้องขวาแล้วผู้อาราธนาพระพุทธเจ้ามานั่นบ่าขวาจะเอียงเทเล่ลงไปหนักพระพุทธเจ้าทีนี้อาราธนาพระพุทธเจ้าเหยียบบ่าเบื้องซ้ายไปเดี๋ยวก็หลังขดลงไปหนักพระพุทธเจ้าทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเข้ามาถึงจิตถึงใจแล้วทีนี้สภาพจิตที่สงบมีปีติมีความสุขสบายปลอดโปร่งจะเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนเป็นอย่างไรเปลี่ยนเป็นเหมือนหนึ่งว่าหัวใจถูกบีบเอิบอัดแน่นไปหมดสมาธิที่ปลอดโปร่งเป็นอิสระแก่ตัวเองตกอยู่ในอำนาจของสิ่งที่เข้ามาแทรกสิ่งนั้นแสดงว่าพระพุทธเจ้าปลอมเราเข้าใจผิดจึงไปน้อมอภาพนิมิตเข้ามาในตัวกลายเป็นการส่งวิญญาณโดยลักษณะอย่างนี้ชาวพุทธเปลี่ยนศาสนาพุทธให้เป็นศาสนาอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจนี่นักภาวนาทั้งหลายเนี่ยขอให้ระมัดระวังที่ตรงนี้เราภาวนาเพื่อจะทำจิตของเราให้สงบเป็นสมาธิเป็นอิสระแก่ตัวอย่างสมมติว่าเราภาวนายกหนอพองหนอยกหนอพองหนอพอจิตสงบวูบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานบางทีจิตไปนิ่งรู้ตื่นเบิกบานอยู่เสมอไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรอื่นมีแต่ความสว่างมีแต่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในช่วงนี้จิตเป็นอัตตาธีปะมีตนเป็นเกาะอัตตาสรณามีตนเป็นที่ระลึกอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนถ้าใครภาวนาทำจิตให้ถึงจุดนี้จะรู้สึกว่ามีความสบายเบารู้ตื่นเบิกบานปลอดโปร่งถ้าหากว่ากายยังมีอยู่ก็จะมีปีติและความสุขปรากฏขึ้นถ้ากายหายไปจะยังเหลืออยู่แต่ความเป็นกลางของจิตจะว่าสุขก็ไม่ใช่จะว่าทุกข์ก็ไม่ใช่มีแต่ความเป็นกลางซึ่งเรียกว่าอุเบกขากับเอกคตาจุดนี้จิตเป็นตัวของตัวโดยเด็ดขาดไม่มีอำนาจสิ่งใดจะมาแทรกสิงแต่ในช่วงที่จิตยังไม่เข้าถึงจุดนี้พอจิตสว่างแล้วกายยังปรากฏอยู่เราไปหลงน้อมเอาสิ่งอื่นเข้ามาในจิตในใจของเราเนี่ยเสร็จแล้วเราจะกลายเป็นคนทรงเจ้าเข้าผีเพราะฉะนั้นอันนี้ควรระมัดระวังให้จงหนักอาละวันนี้ได้บรรยายธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของบรรดาท่านทั้งหลาย ขอสรุปลงการปฏิบัติธรรมสำคัญอยู่ที่ทำตนให้เป็นผู้มีศีลศีล5เป็นพื้นฐานให้เกิดคุณงามความดีเป็นอุบายตัดทอนผลเพิ่มของบาปกรรมเป็นอุบายบั่นทอนกำลังของกิเลสเป็นอุบายป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันเป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์
ป็นคุณธรรมเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้ถูกให้นาโดยให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมสำหรับการทำสมาธิหลักโดยทั่วไปก็คือทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกจิตรู้อะไรก็ให้มีสติบริกรรมภาวนาก็ให้มีสติจะพิจารณาก็ให้มีสติจิตเกิดปัญญาขึ้นมาก็ให้มีสติทีนี้ในขณะใดจิตต้องการจะสงบนิ่งว่างก็ปล่อยให้ว่างขณะใดจิตต้องการคิดปล่อยให้คิดแต่ให้มีสติตามรู้ไปสรุปลงแล้วแผนของการปฏิบัติสมาธิอยู่ตลอดเวลาโดยไม่เลือกการไม่เลือกเวลาให้ถือเอาการยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตให้มีสติรู้พร้อมอยู่กับสิ่งเหล่านี้อย่าไปถือว่าทำสมาธิคือนั่งขัดสมาธิหลับตาเพียงอย่างเดียวสมาธิเราต้องทำอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจจะไปเอาเฉพาะเวลานั่งหลับตามันไม่เพียงพอเวลามันน้อยดังนั้นถ้าหากว่าเราฝึกสติให้มันรู้พร้อมอยู่ที่การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเราจะได้สมาธิได้พลังสติสนับสนุนจิตการอันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันเราสามารถที่จะนำธรรมะไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันได้ตลอดกาลในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจมีแนวโน้มเข้าไปสู่สภาวะรู้ตื่นเบิกบานอันเป็นคุณธรรมที่ทำคนให้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ปรารถนามรรคผลนิพพานก็ให้สำเร็จตามปณิธานความปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านเทอญโดยบรรยายมาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาละชนีเสร็จแล้วก็จะได้ถือโอกาสเจริญพรละตั้งใจรับพรโดยความเป็นภาษาบาลีอีกทีหนึ่ง ยะถาวาริวาฮาปูราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจจตูสัพเพปุเรนตูสังกปายันโทปนราโสยะถามณีโตติราโสยะถาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพโลโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีริจนิจังวุธาปจายิโนจัตตารุธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลัง